เลยครับนางเราเองมีปีที่แล้วเป็นไงผ่านไหมนามันไม่ผ่านครับปีนี้จะผ่านไหมคิดว่าจะผ่านไหมปีนี้ก็ยังแย่อยู่เลยข้าวราคาถูกก็ว่าไม่ผ่านนี่ปีที่แล้วเป็นหนี้งั้นเหรอครับขาดทุนขาดทุนก็เป็นหนี้อยู่จากนั้นเป็นหนี้ปุ๋ยขายยาเลยข้าวราคามันถูกมากหกพันกว่าบาทขายนาทิ้งไม่รู้จะว่าไงอย่าไปขายนาขายนาไม่มีที่อยู่อีกเออไม่มีที่อยู่อีกเอามาต้องการอะไรกันนะ1-2มือเปล่ากับ1ความต้องการตอบคำเดียวต้องการให้ผมช่วยเรื่องอะไรก่อน1เดียวเท่านั้นโป๊ะช่วยให้หายปวดเมื่อยอ้าวโอเคดีมากเอาอาการเข้ามาว่าเนาะที่มันเดินขยกขยิบก็ปืนปุ่นม้วนเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคเพราะขามันบวมด้วยผมไม่สนใจเรื่องบวมผมสนใจเรื่องหายปวดเมื่อยตอนนี้นะเรื่องบวมมันจะลดลงเองหายใจวะหายปวดเมื่อยจริงไหมโทษครับอย่าลืมหายใจเนาะโทษครับอย่าลืมหายใจโยมถามว่าเป็นงาเขาท่าไหมเรื่องการหายใจก่อนโล่งดีครับหายใจครับต่อไปความปวดเมื่อยทิ้งไปทิ้งที่นี่นะครับดูนะจะหายจริงหรือเปล่าไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่สะกดจิตนะครับหลังเอวทีเนี้ยโทษครับโทษครับนี่สังเกตจริงไม่จริงสองมือเปล่าเนี่ยดูสิมันราคาคุยระหว่างลุงหงอกเนาะราคาคุยหรือราคาจริงโทษครับอย่าลืมหายใจเป็นห่วงเรื่องหายใจเบาๆใช้ความรู้สึกตามเห็นไหมไปแล้วครับ3-2เห็นไหมแล้วองตาสว่างเลยเบาหวานมันจะตาผ้าครูมาครับบอกไปเลยคำว่าเบาหวานเบาหวานหนึ่งมันจะลงล่างทำให้ปวดแข้งขาครับสองขึ้นตาครับสามลงไตครับต่อจากนั้นไปก็ต่อความยาวเผาวัดไหนฝังที่ใดนั่นคือเบาหวานคำตอบสุดท้ายคือตัวนั่นเองครับฝังใหม่แล้วตามที่ได้รับเพราะว่าเบาหวานถูกบรรจุมากี่ปีไม่รู้นะมันจะลงล่างปวดข้างล่างแต่ว่าก็ตีขึ้นตาฝ้ามัวแล้วก็ตาต้อกระจกว่าไปเสร็จก็ลงมาหาไตต่อให้กับต่อความยาวขอวัดไหนที่ฝังที่ใดคำต่อสุดท้ายกี่ปีไม่รู้ที่ว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในคำว่าเบาตัวเนี่ยครับมันก็จะเป็นการล้างให้นะครับพนักงานโอเคนะต่อไปน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเนาะแทนที่มันจะตกค้างในเลือดโอเคไหมครับน้ำตาลที่ว่านั้นจะนำมาเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมาโอเคไหมมันจะไม่ขี้เกียจผมเรียกว่าโรคขี้เกียจนอนไม่พอคนที่เป็นพวกนี้นะนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอจะลุกทีโอ้โหบิดแล้วบิดไม่ลุกก็ไม่ได้งานนะโอ้มองนะทำไมก็ขาดประสิทธิภาพโทษครับหายใจวะน่าต่อไปหายปวดเมื่อยนะทีนะถามว่าจริงไหมไม่ต้องยืมไม่ต้องโดเดมาไม่ต้องโดเดมาปล่อยผมปล่อยผมตามสบายยิ่งอ่อนยิ่งดีไม่ต้องปล่อยผมจะหาจุดเอง
เดี๋ยวเริ่มหายใจแล้วกันปึ๊บหายไปหายใจด้วยโยแค่นี้ครับผมไม่ใช่มากกว่านี้ไม่รุนแรงไปกว่านี้ปึ๊บค่อยๆสังเกตตามความรู้สึกให้ได้ไปแล้วครับไปแล้วครับคอยดูเนี่ยปึ๊บเอาเรี่ยวแรงกลับขึ้นมาเลยเอาแรงช้างแรงมาทำงานดีกว่าดีไหมดีครับนั่นถามว่าจริงไหมขยับเองดีครับนะก็จริงของมันสัมผัสได้จะบอกให้ใครเชื่อไม่ต้องให้บอกให้ใครเชื่อเห็นนะต่อไปไม่ต้องพูดแล้วนะความดันเบาหวานไม่ต้องพูดแล้วเขาไม่ต้องพูดแค่ปวดนั่นเองนะไตไม่ต้องพูดแล้วเบาทุกตัวแหละเนาะมีเลิกพูดทุกคนก็พูดกันเราก็เอาความแข็งแรงกลับใช่ไหมตรงนั้นยังไม่ถูกต้องพึ่งโทษครับเอิร์ธนะยังไม่พอใจดูสิครับนี่นี่เอิร์ธอย่าเกรงสู้ค่อยๆแค่เอาความรู้สึกตามความรู้สึกมาให้ได้เพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับไปครับแป๊บมันจะเหลือไหมนี่นั่นนะขยับเองอิสระทำเองขยับไปยื่นหัวแข้งหัวขาหัวเข่าดูสิยกมือยกอะไรก็ว่ากันไปไม่ปวดเลยครับไม่ปวดเลยแต่มันชาปาร์ตี้ครั้งนี้ชาในรอเวลามาหน่อยนึงครับชาที่ปาร์ตี้ให้ไฟฟ้ามันวิ่งพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็จะรู้ว่าดีขึ้นเยอะไปเดินลุยโคนเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าไปกลัวไปขี้โคนนะครับลุยโคนกลัวได้ไงชาวนาแล้วใส่บูทหรือเปล่าทำนาไม่ได้ใส่ครับแบบฟุ้นเลยครับต้องงั้นแหละมันถึงจะถึงเกินอย่าไปกลัวมันใส่ไม่ได้รำคาญใช่ต้องเดินตีนเปล่ารู้สึกแม่ทีเนี้ยดีขึ้นแม่ฝ่าเท้าครับดีขึ้นที่เนี้ยคือหนวดหัวมันจะเบาหน่อยนะครับตาสว่างครับตาสว่างนั่นแหละคือใช่ของหายใจร่มดีปะร่มครับนั่นล่ะหายใจร่มจะเกิดการเผาไหม้เผาผลาญมันจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานครับเบาหวานเยี่ยวหวานง่ายตายครับต่อไปนี้เป็นไปได้สูงที่จะเยี่ยวบ่อยครับอย่าไปกลัวมันเยี่ยวบ่อยไม่เยี่ยวบ่อยเยี่ยวบ่อยดีกว่าไม่เยี่ยวนี่ตายแล้วโยมแต่เยี่ยวบ่อยรำคาญก็เยี่ยวบ่อยครับเออแต่ก็เยี่ยวบ่อยเออนั่นเยี่ยวไปที่ของเสียเสียพอเอาของเสียขับของเสียไปครับนะคนไหนเยี่ยวบ่อยเคยเยี่ยวสามสี่ครั้งเออกลางคืนนั่นนะกลางวันอะไรกันนั่นมันเยี่ยวบ่อยไปเอากระโถนอะไรใกล้ตัวพลิกตัวปุ๊บเยี่ยวเลยเงี้ยไม่ต้องเดินรู้มันจะท้องโล่งให้ท้องไปด้วยโทษครับเอาความรู้สึกไปธรรมดานี่เองไปแล้วครับ3 2อึ๊บอึ๊บจบข่าวแล้วเออแถมตัวแถมของดีนะกำลังขาจะมาแล้วดินี่คือกำลังขาอ่ะยันตาสักหน่อยนึงทีเดียวหายจบข่าวเลยถ้ามันสะสมอีกก็ค่อยว่ากันเนาะครับต้องเป็นอย่างนั้นสิปึ๊บนี่เนี่ยถามว่าสว่างโคโลเลยตาเนี่ยลองเดินสิคนละคนไหมจับ
ถือไว้เดี๋ยวไปเดินอ่ะระหว่างเดินมาเดินไปเดินกลับโอเคมั้ยอุ้ยอ่านเออฮะเดี๋ยวซ้ายรู้เองเข้าใจเองเดินมามั่นคงกว่าเดิมไหมใช้โซ่ซับโซ่ใช่ไหมพื้นเหยียบข้าวเท้าเหยียบพื้นมั่นคงมีโอกาสล้มขึ้นล้มหงายไหมไม่ใช่เดินเพื่อไปกลิ้งการพัฒนาไม่เอานะครับพอจะรู้อ้าวถ้ามันไม่เตี่ยวถ้ามันไม่เตี่ยวหัวเข้าไม่เป็นไรครับมันคอยเตี่ยวหัวเข่าแล้วเดินจะล้มนะไอ้ยังเสียกันใช่ไหมนั่งดูเหรอไหมอยู่บ้านอยู่ไหมข้างขวาเนี่ยมันขัดหน่อยๆขัดหน่อยๆมานะหน่อยดีขึ้นเยอะมั้ยล่ะดีครับข้างซ้ายไม่ปวดอ่ะซ้ายไปบ้านเก่ากันแล้วขวาแกโทษอย่าเกรงยังไงก็ไม่ตกเหวอย่าไปดึงมันไม่ตกเหวเลยไม่มีเขาให้ตกมาเนี่ยมาขัดปึ๊บปึ๊บปวดสังเกตหายแน่นอนครับโทษครับถามว่าม ีอีกไหมโยมขยับเองไม่มีครับจบข่าวเป็นมาตั้ง 7-8 ปีไม่ถึง10นาที15นาทีไปซะแล้วต่อมันอีกมึงมาใหม่มึงแน่บอกเจ๊โอเคไหมขอมันด้วยมันหายไปเลยครับโอเคนะตรงแค่นี้เนาะเอ้าให้คะแนนตัวเองดีขึ้นกี่ดีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์90% ครับโอ้ความรู้สึกขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ย 7-8 ปีคงไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเนาะเอาความรู้สึกนี้เก็บไว้ครับก่อนถึงบ้านก็นึกถึงความรู้สึกตัวนี้แล้วมันจะหายขาดจากเราเนาะครับเพราะที่นี่วัดที่ความรู้สึกนะครับเพราะเรื่องของระบบประสาทนะครับครับเรื่องของไฟฟ้าสถิตมันจึงต้องย้ำความรู้สึกกันไว้เนาะครับแค่จบครับครับน้ำขวาตัวน้ำนะนะ